เอาเข้าจริงพวกเธอว่าพระราชูการ์ดกับคุณแอนจักรพงศ์มีส่วนร่วมในการตัดสินมิจูเรเวลหรือเปล่าในช่วงที่แล้วเอาเข้าจริงนะครับคือการประกวดมิจูเรเวลนะครับคือเป็นการตัดสินโดยคณะกรรมการอย่างแท้จริงก็คือเหมือนกับว่ามีเขาเรียกว่า selection committee ก็คือเหมือนกับว่าเป็นกลุ่มคนที่เอามาเลือกนะครับแต่ลองจินตนาการดีๆว่าเวลาที่เราเชิญใครสักคนหรือเชิญเซเลบสักคนมาเป็นคณะกรรมการมันต้องมีอยู่แล้วว่าต้องบีฟก่อนว่าในปีนี้ความต้องการขององค์กรอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคือมันต้องมีทิศทางมีดิเรกชันของแต่ละปีว่าเขาต้องการผู้หญิงที่เป็นผู้นำเขาต้องการผู้หญิงที่สนุกเขาต้องการผู้หญิงที่เป็น working woman ดังนั้นจะบอกว่าคุณแอนจักรพงศ์กับพระราชูการ์ดไม่ได้ตัดสิน 100% ก็ไม่ถูกเพราะว่ามันต้องมีการบีบอยู่แล้วเพราะว่าไม่ใช่ว่าเอาเชิญใครมาก็ไม่รู้ใช่ป่ะอย่างเช่นน้องที่เป็น TikToker ที่แบบอายุ20ปีน้องเขาจะรู้ยังไงว่าองค์กรต้องการคนยังไงถ้าสมมติว่าไม่มีการบีฟกันเกิดขึ้นก่อนอย่างเช่นปีนี้เราก็เชื่อเหมือนกันว่าการตัดสินมิจูเรเวลคือมันมาจากคณะกรรมการโดยที่แต่ละรอบชุดว่ายน้ำชุดราตรีก็คือตัดสินเป็นคะแนนแล้วก็เรียงระดับว่าใครเหมาะสมที่จะเข้าไปท็อป 5จากท็อป 5เราก็คิดว่ายังเป็นคะแนนอยู่แต่พอเหลือ3คนสุดท้ายเราคิดว่าไม่ได้คิดว่ามันเป็นการโหวตว่าจากกรรมการ9คนจะเลือกใครให้เหมาะสมเป็นมิสยูนิเวิร์สมากที่สุดแต่อย่างที่บอกคือไดเรคชั่นมันต้องมาจากเพรสิเดนต์ของการประกวดอย่างคุณแอนจักรพงศ์มาจาก CEO อย่างพระราชูการ์ดซึ่งเขาก็ต้องบีบอยู่แล้วว่าเขาต้องการคนประมาณไหนต้องการคนแบบไหนแล้วทิศทางการตัดสินมันก็ชัดเจนตั้งแต่การเขาเลือกเฟ้นคนที่มาตัดสินว่าเขาเอาคนกลุ่มไหนมาเป็นคนตัดสินอย่างปีนี้เขาเอา TikTokerเขาก็อยากได้คนรุ่นใหม่อยากได้แนวคิดคนรุ่นใหม่ว่าแนวคิดคนรุ่นใหม่อยากได้ Miss Universe แบบไหนแต่มันหนักสุดคือกรรมการพี่ออมยังไม่ถึงนะครับเกือบครึ่งเป็นละตินมันก็เลยรู้สึกว่าทิศทางเขาอะน่าจะบีบมาระดับหนึ่งว่าเขาต้องการให้ละตินเป็นผู้ชนะในปีนี้แต่กรรมการหลายคนเช่นคนที่ใส่หิญาบที่เป็นนางแบบนะครับเขาก็เข้ามากอดแอนโทเนียแสดงความรู้สึกแบบซาบซึ้งกับแอนโทเนียก็เราก็เลยมีความรู้สึกว่าถึงปีนี้เราจะแพ้มิสยูนิเวิร์ส2023ไม่ได้ที่หนึ่งได้รองอันดับหนึ่งแต่กรรมการส่วนหนึ่งก็โหวตให้แอนโทเนียเหมือนกันและคิดว่าแอนโทเนียเหมาะสมเพราะว่าคำตอบของแอนโทเนียมันเวอร์ไวมากกว่าแต่คำตอบของชานิสมาเลซิโอคือเขาเน้นไปทางลาตินเป็นผู้นำของแบบกลุ่มแบบคนที่ได้ใจลาตินแล้วเวลาต่อภาษาลาตินกรรมการลาตินฟังมันก็ต้องรู้สึกอิมแพคมากกว่าฟังภาษาอังกฤษซึ่งเราไม่รู้นะว่าพื้นฐานของกรรมการแต่ละคนที่เป็นลาตินเนี่ยเขาฟังภาษาอังกฤษออกแค่ไหนแต่ถ้าสมมติว่าเหมือนกับเรานะถ้าสมมติว่าไปประกวดไปเป็นกรรมการมิสยูนิเวิร์สถ้าได้ยินเสียงคนพูดภาษาไทยมันก็ต้องรู้สึกอินแล้วก็อิมแพคกับจิตใจมากกว่าดังนั้นถึงคุณแอนจักรพงศ์กับคุณพระราชูการ์ดเขาไม่ได้ตัดสินโดยตรงแต่เราคิดว่ามีผลต่อการตัดสินแน่นอนเพราะว่าเขาต้องบีบแล้วก็ทิศทางของกรรมการในการเลือกเฟนว่าใน9คนเอาใครมาเป็นกรรมการบ้างซึ่งมันก็อย่างที่บอกคือท้ายที่สุดการประกวดนางงามมันเป็นการตัดสินโดยคนประกวดโดยคนตัดสินโดยคนมันไม่มีทางที่จะเป็นไม้บรรทัดที่จะแบบวัดได้ตรงว่าใครเหมาะสมมันไม่ใช่ AI ในการตัดสินดังนั้นมันมีไบแอดอยู่แล้วจากเรื่องของภาษาแล้วก็เชื้อชาติดังนั้นนั่นแหละครับการประกวดนางงามมันก็เป็นอย่างนี้มันก็เป็นธรรมชาติถึงแพ้แต่ก็แพ้ด้วยความที่เอ้ยเราก็ยอมรับได้ว่าแบบแพ้ให้เป็นคนที่น่าเสียดายดีกว่าชนะเป็นคนที่แบบคำคอลหายประมาณนี้นะครับ